ุดท้ายแล้วเนี่ยมันต้องมีการจับกลุ่มหรือการเข้าไปในคุกของนักกิจกรรมที่มีคดี1หรือ2ติดตัวอยู่นะหลังจากนี้เนี่ยคือเมื่อปีที่แล้วเนาะปีที่แล้วรวมถึงช่วงแรกที่เราเพิ่งกลับมาเคลื่อนไหวเนี่ยเราตีประเด็นเรื่องข้อ3เยอะมากเนาะจนหลายๆคนเนี่ยอาจจะคิดว่าเราลืมข้อ1ข้อ2แต่ก่อนหน้านี้เนี่ยเราค่อนข้างให้ความสำคัญกับข้อ3เพราะว่าเราต้องการขยายข้อมูลให้มวลชนทราบเนาะว่าทำไมต้องตีข้อ3มาเพราะอะไรและตอนหลังจากนี้เนี่ยมันจะเริ่มกลับมาในความสมดุลมากขึ้นระหว่างข้อ1ข้อ2ข้อ3เนี่ยจะกลับมาสมดุลมากขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมที่จับต้องได้นะอย่างคือ1การตอบโต้เชิงสันติวิธีแก่เจ้าหน้าที่หรืออีกฝั่งนึงเนี่ย1มันต้องไม่มีเจตนาถึงชีวิต2เราจะไม่ได้มีเจตนาที่จะทำร้ายใครให้บาดเจ็บทางกายภาพเช่นเราสามารถคว้างปาของที่ไม่หนักและไม่มีคมได้เช่นขวดน้ำสาดสีสาดน้ำปาไข่อะไรประมาณเนี้ยมันถ้าเราให้กรอบจำกัดกว้างๆประมาณนี้นะเป็นตัวอย่างหรืออีกอย่างนึงคือการขัดขวางสิ่งที่จะมาทำร้ายพวกเราได้ก็คือพวกเราผู้ชุมนุมแล้วก็มวลชนเช่นการทำลายรถจีโน่มันไม่ใช่ทำลายอย่างนั้นนะเราเคยทำกันมาแล้วก็คือการเอาน้ำตาลทรายหรือว่าทรายเนี่ยไปหยอดใส่ไอ้ถังของมันใช่ไหมเราก็ไม่รู้ว่ามันคือถังอะไรนะไปถังใส่มันทำให้มันใช้งานไม่ได้ทำให้งานให้มันใช้งานไม่ได้เพื่อที่มันจะไม่ถูกใช้มาทำร้ายเราซึ่งวันนี้เราก็เห็นคำสั่งออกมาของศาลอุทธรณ์เขาบอกว่าไม่ให้ประกันเพราะอาจจะมีพฤติกรรมหลบหนีหรือไปกระทำความผิดซ้ำซากการพูดว่าไปกระทำความผิดซ้ำซากเนี่ยมันหมายความว่าศาลเนี่ยเสมือนว่าพิพากษาไปแล้วว่าการกระทำของเราเนี่ยมันผิดทั้งที่มันจะไม่เริ่มกระบวนการไต่สวนหรือพิจารณาคดีเลยด้วยซ้ำอันนี้คือความกังวลในส่วนของกระบวนการยุติธรรมที่มันจะเกิดขึ้นเพราะตอนนี้มันเกิดขึ้นไปแล้วแล้วมันเป็นแบบนี้ในกระบวนการยุติธรรมเนี่ยในการจะพิจารณาหรือสอบสวนหรือดำเนินคดีกับใครเนี่ยเราต้องสันนิษฐานไว้ก่อนว่าเขาเป็นผู้บริสุทธิ์จนกว่าจะมีคำพิพากษามาจากศาลเพราะงั้นเนี่ยมันไม่มีเหตุอันใดเลยที่จะเอาตัวคนไปฝากขังไว้ระหว่างพิจารณาคดีเพราะเขาไม่ได้ผิดอะไรและอย่างที่เราพูดไปเมื่อกี้ว่ามันต้องสันนิษฐานว่าเป็นว่าทุกคนบริสุทธิ์ไว้ก่อนเพราะมันเป็นหลักสากลที่เขาใช้กันและในกระบวนการที่ทำไทยก็ใช้ด้วยแต่ทำไมพอเป็นคดี12แล้วถึงไม่ใช้อันนี้ไม่ได้จะหมิ่นศาลแล้วตั้งคำถามไปเสียต้องฝากคำถามไปถึงศาลแล้วว่าทำไมมันเกิดอะไรขึ้นศาลถึงคิดว่าเป็นแบบนี้ก็อย่าปล่อยให้เบลว่าอย่าปล่อยให้เบลว่าจริงๆเนี่ยตอนแรกเราก็คุยกันแหละว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันต้องมีการจับกลุ่มหรือการเข้าไปในคุกของนักกิจกรรมที่มีคดี1หรือ2ติดตัวอยู่นะแต่เราไม่ได้มองว่ามันเร็วขนาดนี้พออยู่ดีมันไปเนี่ยโดยที่ไม่ทันตั้งตัวเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะเหมือนเป็นช็อกเหมือนกันเราคิดว่ามันไม่ได้มีปัญหาต่อการเคลื่อนขบวนต่อไปนี้นะมันมีทีมันมีมวลชนอยู่อีกมากมายที่พร้อมจะเคลื่อนกันต่อไปอีกไม่ใช่ว่า4คนนี้ไปแล้วการเคลื่อนไหวเรื่องปฏิรูปสถาบันการศึกษาจะหยุดลงI'm not afraid.